นิกกี้ขายหมดใครสนใจทั้งเฟอร์รารี่บ้านหรูถ้าได้กำไรดีให้เวลาตัวเองไม่เกินปีครึ่งทุกอย่างในบ้านขายหมดสภาพไม่ค่อยคล่องเหมือนสมัยก่อนไม่อยากเปลี่ยนรถบ่อยนิกกี้ลั่นใครสนใจอยากได้ทั้งเฟอร์รารี่บ้านหรูถ้าได้กำไรดีให้เวลาตัวเองเที่ยวไม่เกินปีครึ่งเบียร์สาวรบแฟนเก่านิกกี้ณัชชัดเริ่มหันกลับมาทำ YouTube โดยเผยคลิปเปิดตัวหลังห่างหายไปนานด้วยการไปเยี่ยมบ้านนิกกี้ว่าเยี่ยมบ้านนิกกี้หลังไม่เจอกัน3ปีโดยเบียร์พาไป2บ้านหรูซื้อมา23ล้านส่วนรถสปอร์ตที่นิกกี้ชอบนิกกี้บอกว่าตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเพราะสภาพไม่ค่อยคล่องเหมือนสมัยก่อนช่วงนี้ไม่อยากใช้เงินเยอะโดยรถหรูเฟอร์รารี่20ล้านเบียร์ถึงกับถามว่าไม่เอาพอร์ชแล้วเรามาเฟอร์รารี่แล้วนิกกี้เผยความคิดว่าเดี๋ยวผมผ่อนอีก5ล้านที่เหลืออีก10เดือนหมดเพราะผ่อนเดือนละ5แสนผ่อนหมดกะว่าถ้าขายขาดทุนไม่เยอะจะขายไปก่อนเอาเงินโปะบ้านยังมีรถอีก2คันเบียร์ถามว่าหลักๆมาจาก YouTube นิกกี้บอกว่ามาจาก YouTube หมดเลยถ้าไม่มี YouTube ก็ไม่มีบ้านไม่มีรถทำงานวงการสมัยก่อนเบียร์ก็รู้งานไม่ค่อยมีโดยนิกกี้ยังพาไปเยี่ยมชมทีมพนักงาน13คนของบริษัทที่ทำกับโกบอยด้วยเห็นสะสมแบริกเต็มเลยในบ้านนิกกี้บอกว่าใครสนใจติดต่อได้ทุกอย่างในบ้านขายหมดยกเว้นไนล่าน้องหมารถก็ขายทุกอย่างบ้านก็ขายถ้าซื้อแล้วให้กำไรขายเลยเดียบ้าเหรอแล้วไปอยู่ที่ไหนคอนโดยังอยู่ปล่อยเช่าอยู่เปิดใจชีวิตตอนนี้นิกกี้บอกว่าชีวิตโสดตอนนี้ก็แฮปปี้ดีคนละแบบมีคู่กับไม่มีคู่ตอนมีคู่ชีวิตก็อยู่ในร่องในรอยทำงานกลับบ้านมีเงินเก็บทุกวันนี้มีงานก็ทำไปกลางคืนเพื่อนชวนออกก็สนุกให้เวลาตัวเองเที่ยวไม่เกินปีครึ่งเบียร์ถามว่าแล้วยังไงต่อหาแฟนจริงจัง35แล้วเคยบอกจะแต่งงานนิกกี้ถามว่าแต่งกับใครอยากแต่งงานอยากมีลูกแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับแม่เบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์ตกไกลหยุดเคลื่อนทัพมอสโกยังผวาขุดทำลายถนนคลิปเบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์ BBC รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในประเทศรัสเซียหลังจากนายเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์กองกำลังทหารรับจ้างประกาศผ่านทางเทเลแกรมว่าสมาชิกแวกเนอร์ราว 25,000 คนพร้อมสู้กับกองกำลังรัสเซียและเคลื่อนกำลังพลมุ่งหน้าขึ้นเหนือซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียว่าทำเนียบประธานาธิบดีเบลารุสระบุด้วยว่านายปริโกซินตกลงที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของทหารแวกเนอร์ที่กำลังรุกคืบเข้าสู่เมืองหลวงของรัสเซียไวเนอร์เมอร์ซินารีลีดเดอร์เยฟเกนีพริโกซิน has put out a voice note on his telegram channel saying he has agreed to stop the movement of his troops who are advancing on the Russian capital press service of concordแฮนดาวีรอยเตอร์รายงานระบุว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสหารือกับนายปริโกซินซึ่งตกลงที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกองกำลังทหารแวกเนอร์และจะลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์นายปริโกซินยอมรับข้อเสนอของนายลูคาเชนโกที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกลุ่มแวกเนอร์ในดินแดนของรัสเซียและดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อลดความตึงเครียดสถานีโทรทัศน์รัสเซีย24ระบุจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายสื่อสารของทำเนียบประธานาธิบดีลูคาเชนโกขณะเดียวกันสถานการณ์รอบๆกรุงมอสโกยังเต็มไปด้วยความหวาดวิตก
นอกจากนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกจะประกาศปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในกรุงมอสโกพร้อมยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่กรุงมอสโกรวมถึงแคว้นมอสโกแล้วทางการท้องถิ่นยังเร่งดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อชะลอไม่ให้กลุ่มแวกเนอร์เข้าใกล้กรุงมอสโกรวมถึงปิดถนนจำกัดการจราจรและทำลายถนนซึ่ง BBC ได้ตรวจสอบวิดีโอที่มีการโพสต์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และพบว่ามีการใช้เครื่องจักรหนักและรถแทรกเตอร์ขุดถนนคอนกรีตในเขตลีเปซซึ่งเชื่อมเส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์The BBC has verified video of heavy machinery and tractor being used to dig up road in the Lipets region road leading to Moscow. While Belarus strongman Alexander Lukashenko has conducted talk with Evgeny Prigozhin, Twitter.People gather in a street as fighter of Wagner private mercenary group are deployed near the headquarter of the Southern Military District in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023Belarus Kuy Big Wagner Belarus Kuy Big Wagner People gather in a street as fighter of Wagner private mercenary group are deployed near the headquarter of the Southern Military District in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023 Reuters สตริงเกอร์ข่าวที่เกี่ยวข้องมอสโกกระดับต่อต้านการก่อการร้ายหลังแวกเนอร์ยกทัพมุ่งสู่เมืองหลวงโคศกปัดปูตินบินหนีสื่อยุโรปเผยเครื่องบินผู้นำรัสเซียหายไปจากจอเรดาร์นักแสดงหน้าใหม่ปิ๊กเฟรย่าสองลูกไม้หล่นใต้ต้นของสองดาราดังฉายแววเด่นนักแสดงหน้าใหม่ควันหลงงานมายาทีวีอวอร์ด2023มายามหาชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่23มิถุนายนณห้อง CDC บอลรูมที่เรียกว่าออร่าจับมาแต่ไกลตั้งแต่ต้นพรมแดงยันท้ายสุดขอบพรมแดงในงานก็ว่าได้หลังสองนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงอย่างปิ๊กสุภวิทย์วิจิตรานนท์และเฟรย่าวรานิชนิธนิธิพัฒน์แห่งค่ายกองทัพอาร์ติสของสองผู้จัดเขตฐานทัพและแนททักษยาได้เผยตัวในช่วงเดินพรมแดงนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าวรานิชปิ๊กสุภวิทย์ทั้งปิ๊กสุภวิทย์และเฟรย่าวรานิชถือเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของวงการบันเทิงเพราะทั้งคู่เป็นทายาทของนักแสดงชื่อดังโดยหนุ่มปิ๊กเป็นลูกชายสุดหล่อของนักแสดงมากฝีมือวิกสรุธวิจิตรานนท์ด้านสาวสวยเฟรย่าเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกชื่อดังลูกสะออนธนาพรจิตจารึกรัตนเสนซึ่งทั้งคู่ตบเท้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าและปิ๊กร่วมเดินพรมแดงกับสองผู้จัดและเพื่อนนักแสดงโดยช่วงเดินพรมแดงในงานมายาทีวีอวอร์ด2023มายามหาชนสองผู้จัดเขตฐานทัพและแนททักษยาแห่งค่ายกองทัพอาร์ติสได้เดินมาพร้อมกับสี่นักแสดงในสังกัดได้แก่เจ้านายจิรพัฒน์สอดแจ่มที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกทางช่อง GMMTV กับ Find Yourself หารักด้วยใจเธอปลายฟ้าเพ็ญพัดไกรราพีที่มีผลงานซีรีส์ที่เพิ่งจบไป Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอและกำลังจะมีผลงานเรื่องเพราะเธอคือรักแรกรวมทั้งหนุ่มปิ๊กที่กำลังจะมีผลงานการแสดงในซีรีส์เพราะเธอคือรักแรกและ Two World โลก2ใบใจดวงเดียวกับสาวเฟรย่าที่ก็มีผลงานการแสดงในซีรีส์เพราะเธอคือรักแรกเช่นกันซึ่งช่วงที่เดินเข้างานนั้นเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮือฮาจากแฟนคลับรวมทั้งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากท
ั้งนี้หนุ่มปิ๊กสุภวิทย์ลูกชายใต้ต้นของบิ๊กสรุธเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมเดินพรมแดงว่าเป็นครั้งแรกของผมกับงานเดินพรมแดงตอนเดินผมนึกถึงคุณพ่อครับก็คิดว่าอ๋อความรู้สึกการเดินพรมแดงมันเป็นแบบนี้นี่เองก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณที่เขตที่แนทที่ให้โอกาสผมเข้ามาตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่ผมต้องเรียนรู้รู้สึกเลยว่ามันท้าทายและผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนักแสดงหน้าใหม่ดาราหนุ่มมากฝีมือบิ๊กสรุธพ่อของหนุ่มปิ๊กนักแสดงหน้าใหม่ปิ๊กกับคุณพ่อบิ๊กปิ๊กกล่าวต่อว่าตอนนี้ผมก็กำลังมีผลงานเรื่องเพราะเธอคือรักแรกทาง GMM TV และ True World โลก2ใบใจดวงเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้เรียนการแสดงเรียนเวิร์กช็อปที่พี่เขตพี่แนทเตรียมมาให้ครับก็สัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าวรานิชด้านสาวเฟรย่าสาวน้อยหน้าใสและพูดเก่งลูกสาวของลูกสะออนธนาพรก็เผยถึงความรู้สึกในการเดินพรมแดงครั้งแรกว่าตื่นเต้นคักครั้งแรกเลยคนเยอะมากก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องทำให้ดีนะเพราะเรากำลังเดินตามผู้ใหญ่ตามนักแสดงรุ่นพี่ที่เก่งมากๆอย่างพี่เขตก็มองข้างหน้าตลอดมีพี่ปิ๊กและเพื่อนๆในค่ายด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นปนกับความอบอุ่นรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เฟรก็มีผลงานซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกทาง GMM TV ค่ะเรื่องการแสดงคุณแม่ก็ช่วยแนะนำตลอดนะคะแต่ก็ปล่อยให้เฟรย์ทำงานอย่างเต็มที่เพราะเฟรย์ก็อยากเข้ามาทำงานตรงนี้อยากเป็นนักแสดงที่ดีและประสบความสำเร็จเหมือนคุณแม่ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มปิ๊กและสาวเฟรย่าสองลูกไม้ใต้ต้นได้เดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิด้วยจ้าThank you.